แกงหน่อไม้ครับผมเนาอบอวบเสี่ยวหน่อไม้กันไว้แกงพรุ่งนี้เช้าฝนตกดีหน่อไม้กับอบวบเรียนชาวมากินแกงมาใหม่ได้ครับได้สามสีหนอมอบักใหญ่พุ่งละเสี่ยวเสยๆแบบนี้นะครับผมเสี่ยวหน่อไม้ช่วยกันแล้วเสี่ยวหน่อไม้เสี่ยวหน่อไม้แกงเปิดครับผมแกงเปิดใส่ผักอีตู่กินซื้อๆจะแซ่บสวยไหมครับอ่อนๆยั่วยั่วหน่อไม้นี่จืดครับต้มแค่ประมาณ30นาทีก็เทน้ำออกแล้วก็แกงได้เลยแต่วันนี้อิ่มแล้วไม่แกงแล้วครับผมพรุ่งนี้เช้าก็แกงทีเดียวเสี่ยวหน่อไม้ครับเสี่ยวหน่อไม้ทำสวยๆครับผมจะได้เป็นตาแซ่บตัวแบบนี้เลยครับผมยั่วยั่วเลยยั่วยั่วเลยกรอบมากกรอบมากเลยครับกรอบมากเลยยั่วยั่วเลยครับสามหน่อครับเต็มถาดเลยชิ้นใหญ่ๆเต็มปากเลยครับแบบนี้แซ่บๆครับคือโดดออกจากจานได้แล้ววันนี้น้องใหม่นี่ครับผมใช้น้ำไม้ไผ่เกี่ยวก็ได้นะมันอ้วกมากแป๊บเดียวเสร็จแล้วบวกอ้วกเลยครับหน่อไม้แกงกับยังกระแสบครับผมแกงใส่ใบยะนางเฉยๆก็แซ่บครับสุดท้ายครับ
ับผมอวบแบบนี้เลยต้มประมาณสัก30นาทีก็พอละหน่อไม้จืดสวยๆแบบนี้ครับน่ากินมากขอบคุณที่รับชมนะครับ